ประชาชนก็มีหน้าที่เสียภาษีเยอะแยะแล้วอย่างเนี้ยอย่างผู้ตรวจการนี้อย่างคุณหมอว่าเนี่ยผมคิดว่าไอ้อย่างเนี้ยมันผิดกฎหมายทันทีเนี่ยก็ยังไม่มีใครจัดการได้นะเนี่ยประชาชนก็ถูกแล้วเปรียบยังแสนห้าหมื่นล้านเนี่ยโอ้โหช่วยคนได้เยอะแล้วเงินมันหมุนกลับมาอีกเยอะแยะนะทำให้เศรษฐกิจมันคึกคักขึ้นเลยเยอะแยะหมดไอ้อย่างเนี้ยมันอยู่แค่ซิ่วเดียวเนี่ยถ้ามีคนจัดการตรงนี้ได้เนี่ยผมว่าบ้านเมืองมันก็สามารถผลักเคลื่อนละเนี่ยอย่างเนี้ยมันเห็นชัดแล้วทำไมปฏิรูปจะทำยังไงเนี่ยถ้าคนที่ไม่เห็นด้วยผมก็ไม่เข้าใจเหตุผลเท่านั้นว่าบ้านเมืองทำเนี่ยเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติทั้งหมดแล้วคุณจะไม่เห็นด้วยได้ยังไงนอกจากคุณจะไม่หวังดีกับบ้านเมืองไม่หวังดีกับประชาชนเนี่ยคุณถึงคัดค้านการปฏิรูปเนี่ยทหารยังไงคุณต้องยืนข้างประชาชนผมว่าถ้าคุณทำไม่ได้มันคุณเกรงนู่นเกรงนี่เนี่ยต้องให้ประชาชนทำแต่ประชาชนก็อดกั้นให้ทางสวทำก่อนผมก็คิดว่ามันเหมาะสมนะเป็นช่องทางที่ยื่นโอกาสให้องค์กรที่เรามีอยู่เนี่ยได้ทำหน้าที่เต็มที่ก่อนถ้าพลาดจากนี้แล้วเวลายิ่งช้าบ้านเมืองยิ่งเสียหายอย่างกรณีพลังงานเนี่ยกองทุนน้ำมันเนี่ยมันเห็นเลยเนี่ยช่วยประชาชนได้ทันทีเลยชาวนาถูกโกงมาเนี่ยช่วยได้ทันทีอย่างเงี้ยเงินก็กี่แสนล้านสะพัดขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่ามันรอช้าไม่ได้แล้วผมคิดว่าคนไหนที่ไม่เห็นด้วยแล้วขัดขวางเนี่ยอันนี้คุณทหารคุณต้องจัดการเหมือนกันเพราะถือว่าทำให้บ้านเมืองไม่เห็นด้วยกับบ้านเมืองคุณไปเห็นแต่ตระกูลเดียวระบอบเดียวผมต้องต่อสู้เต็มที่เงินขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมยังโทรเข้ามาได้นะคะสายต่อไปสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะอาจารย์คะเหตุที่เชียงรายที่แผ่นดินไหวเนี่ยนะคะมันน่าจะเกิดจากการที่เราสูบน้ำมันที่จังหวัดไปที่ฝางอ่ะจังหวัดเชียงใหม่เราสูบน้ำมันอะไรนะคะตั้งแต่ปี2ต้นน่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่ซับอื่นนะคะมันแทนที่จะมีน้ำมันหรือน้ำรองรับนะคะเราดูที่มันเนี่ยมันจะ20ปีแล้วนะคะที่ฝางอ่ะนะคะมันเป็นไปได้ไหมคะว่าวันเนี้ยที่แผ่นดินไหวแล้วก็มันเกิดแผ่นดินแยกแผ่นดินแตกมากมายขนาดนี้นะคะมันเป็นเพราะเราขุดน้ำมันดูดน้ำมันเนี่ยถ้าทำทะเลที่มันจะมีน้ำทะเลลงไปแทนที่ใช่ไหมคะค่ะอันนี้เป็นไปได้ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะขอความรู้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมก็ตั้งข้อสังเกตว่าที่อำเภอฝางมีการขุดน้ำมันมาดูดน้ำมันขึ้นมาใช้นานมากพอสมควรกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวแล้วก็มีการแผ่นดินยุบเกี่ยวข้องไหมกับเรื่องของการดูดน้ำมันคะคุณหมอครับผมตอบปัญหานี้ก่อนนะฮะในเรื่องนี้พอดีผมไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญทางธรณีวิทยานะฮะฟังดูแล้วมันก็อาจจะเหตุผลนะฮะใช่ใช่แต่ที่ฝางนี้ไม่ใช่ดูดเกือบ20ปีนะฮะฝางนี่ดูดตั้งสมัยปี14ฮะเป็นแรกก่อนปี14นะฮะก่อนปี14นะฮะที่ฝางเนี่ยเกี่ยวกับกรมพลังทหารนะฮะดูดมันนานนมแต่เป็นแต่ปริมาณที่ดูดไม่มากนะครับส่วนว่าเวลาดูดแล้วถ้าคิดง่ายๆนะมันเป็นโพรงดูดออกไปเป็นที่ว่างก็อาจจะยุบไหวก็มีอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องก็ได้แต่ทางธรณีวิทยาแล้วบางที่ที่ดูดน้ำมันมหาศาลมาเยอะๆของสูงทำมันไม่เกิดเป็นแผ่นดินไหวเรื่องแผ่นดินไหวมันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องธรณีวิทยามากกว่าหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับเรื่องของการเคลื่อนไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญครับค่ะท่านผู้ชมคะยังโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะที่หมายเลข029602133-4ค่ะสายต่อไปสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะผมโทรจากโคราชนะครับผมค่ะครับผมมีแนวความคิดนะครับในเรื่องของบ้านเมืองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ถ้าถามว่าวิกฤตไหมวิกฤตมากนะครับทุกอย่างนั้นนะครับเพราะสองฝ่ายนั้นคือไม่มีการโทรละวาสอฝ่ายกุศเทพก็ต้องการปฏิรูปพร้อมกับนายกมาตาเจ็บส่วนนปชก็จะดันทุลังอย่างเดียวคือเลือกตั้งทั้งที่การเลือกตั้งที่ผ่านมานั้นก็โมฆะก็ไปอยู่ที่กต.ตอนนี้อยู่ที่องค์กรแล้วแล้วลองคาดความหวังอยู่องค์กรหนึ่งก็คือทางรัฐสภาในขณะที่ประธานรัฐสภานั้นก็ว่าที่ประธานเมื่อวานนี้ผมก็ดูติดตามข่าวท่านก็หารือหาทางออกแต่เวลานี้อีกฝ่ายตรงข้ามก็ไม่เอาด้วยกับรัฐสภาที่จะนำเสนอมาตรา7ผมว่าตรงนี้มันจะจุดจบกันตรงไหนเขายังไม่รู้มาจูรงคอยอยู่ไหนผมเห็นด้วยกับท่านนะครับที่ว่าความหวังเราก็อยากจะคาดหวังเรื่องของการทหารออกมาร่วมกับประชาชนแต่จะร่วมอย่างที่คุณหมอบอกก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าร่วมในการปฏิวัติการลองเลือกจะขึ้นแน่แต่ในขณะนี้ความคาดหวังนั้น
มันไปอยู่จุดไหนครับตอนนี้ท้องฟ้าทางการเมืองประเทศไทยเรานั้นอึมครึมตลอดผมเชื่อว่าทั้งทรัพยากรและหลายองค์กรก็ยังมองไม่เห็นอยากเราจะมีแนวทางอำนาจทางเจ็ดแต่อีฝ่ายตรงข้ามจะเลือกตั้งอย่างเดียวมันไปด้วยกันไม่ได้ครับคราวนี้เราอยากจะไปลงเอยอย่างไรอยากจะความคิดเห็นจากท่านลงเสนอแนะมาหน่อยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะค่ะสายต่อไปสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะให้ตอบคำถามทีเดียวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคืออยากจะปรึกษาหน่อยเรื่องเกี่ยวกับแก๊สสปามครัวเรือนเนี่ยที่ขึ้นราคาอยู่ทุกวันเนี้ยจะมีทางไหมที่จะให้เขาลงราคาลงมาเพราะว่าขึ้นทุกเดือนแพงมากจะมีใครบ้างที่จะทำได้ให้ตามร้านค้าเนี่ยลงราคาลงมาตอนเนี้ยเกือบ400แล้วเดือดร้อนมากค่ะเพราะว่าถ้าขืนไปอย่างนี้เราตายแน่และอีกอย่างนึงขอให้คือไม่ได้ให้ทหารออกมาปฏิวัติอ่ะแต่ให้ทหารอ่ะออกมาช่วยประชาชนเถอะนึกว่าสงสารพวกเราพวกเราเหนื่อยมากแล้วพวกคุณอยู่กันสบายพวกคุณมีเงินเดือนแต่พวกเรานี่ต้องทำมาหากินแล้วทุกวันนี้ของก็แพงขึ้นใครจะช่วยเราลูกเราก็ต้องเรียนคุณก็มีลูกอ่ะคุณต้องรู้บ้างว่าเด็กอ่ะถ้าขาดการศึกษาทุกวันนี้พวกคนขาดการศึกษาเลยโดนพวกนักการเมืองที่มีการศึกษาแต่ไร้ศีลธรรมเนี่ยจูงจมูกแล้วคุณจะให้บ้านเมืองเป็นแบบนี้เหรอคุณโตมาได้ยังไงในแผ่นดินไทยเนี่ยคุณคิดบ้างไหมว่าตอนคุณจะเติบโตขึ้นมาเนี่ยคุณอยู่บนแผ่นดินเนี่ยคุณไม่ทดแทนคุณแผ่นดินมากเหรอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์คุณหมอคะช่วงสุดท้ายของรายการนะคะสรุปเรื่องของแนวทางณขณะนี้ก่อนถ้าทหารไม่ออกแล้วจะให้ใครช่วยเหลืออะไรยังไงดีในเรื่องแรกนะครับต้องให้ความเป็นธรรมกับทหารเขาด้วยนะฮะจริงๆทหารออกมาแล้วนะฮะไม่ใช่ไม่ออกนะครับทหารตั้งกี่กองร้อยดูแลความสงบเรียบร้อยทั่วกรุงเทพและปริมณฑลด้วยใช่ครับแต่นั่นคือทหารเขาทำหน้าที่ในกรอบที่เหมาะสมใช่ไหมฮะมีการประกาศจะแยกประเทศทหารจัดการเลยนะฮะยื่นฟ้องไม่ได้เอาทหารรถถังไม่ได้ไปยิงแต่ใช้ทางกฎหมายคือทหารได้ออกมาช่วยระดับที่เหมาะสมซึ่งณวันนี้คำถามที่ว่าเอ๊ะทางออกจากประเทศจะยังไงฝ่ายนู้นจะเลือกตั้งฝ่ายนี้จะนั่นผมคิดว่าปฏิรูปก่อนตอนนี้มันเห็นชัดเจนนะครับว่าตอนนี้มันใกล้จะบินถึงปลายอุโมงค์นะครับถ้าการตัดสินใจขั้นสุดท้ายในยุคสุดท้ายนี่นะฮะถ้าประธานวุฒิสมาชิกดำเนินการนะฮะแล้วได้ปรึกษาหรือเห็นพ้องผู้มีอำนาจของสมรรถหลักของประเทศนะฮะอำนาจบริหารไม่มีแล้วเกลี้ยงแล้วอำนาจต่อไปก็คืออำนาจนิติบัญญัติถูกไหมฮะอำนาจจะก็เหลือแต่รองประธานวุฒิสภากับวุฒิสภาชุดใหม่ต่อไปคืออำนาจนิติบัญญัติที่ยังมีอยู่ครบนะถ้าสองอำนาจนี้รวมกันกับปรึกษาลือกับผู้มีอำนาจทางการทหารหน่อยทางตำรวจหน่อยทุกอย่างผมว่าจบจะจบได้ด้วยสวยก็ได้นายกซึ่งพระองค์ท่านโปรดเกล้าลงมาดูแลประชากรทั้งเหลืองทั้งแดงนะฮะอันเนี้ยผมว่ามันก็จะจบใครผิดว่าผิดใครถูกว่าถูกจะมีการนิรโทษกรรมส่วนไหนบ้างก็ว่างกันไปอีกเรื่องนึงก็ดำเนินการตามกฎหมายใช่ดำเนินการกำหนดต่อไปก่อนผมว่าอย่างเงี้ยบ้านเมืองก็จะเริ่มขี้ขายแล้วครับอีกไม่นานเกินรอเพราะว่ามันจะจบแล้วแต่จบแล้วต้องให้บ้านเมืองเป็นบ้านเมืองที่ดีนะไม่ใช่จบแล้วปรากฏว่าผู้มีอำนาจยังเหมือนเดิมอย่างนี้มันไม่จบมันไม่ได้แก้พื้นฐานแต่ตอนนี้มันจะมีการแก้ไขเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตอนนี้ประชาชนก็สบายใจได้นะฮะหรือแม้ตั้งตัวอย่างเรื่องปฏิรูปที่เราเสนอนะฮะที่กปป.เสนอที่มวลมหาประชาชนเสนอเนี่ยแต่เอาเรื่องน้ำมันเนี่ยไม่ใช่เลือกข้างเหลืองแดงครับลดราคาในรถทุกคนได้ใช้หมดแล้วปฏิรูปเรื่องกฎหมายในการเลือกตั้งก็เพื่อความเป็นธรรมก็ได้ทุกคนปฏิรูปเรื่องที่ดินปฏิรูปเรื่องการออกกฎหมายควบคุมการโกงกินการคอร์รัปชันมันก็ได้ทุกคนเห็นไหมครับว่าการปฏิรูปได้ทั้งเหลืองทั้งแดงไม่มีแยกสีอันนี้ผมว่าเป็นส่วนที่สำคัญนะฮะชัดเจนค่ะแล้วก็อำนาจวุฒิสมาอำนาจของรองประธานวุฒิสมาชิกมีไหมที่จะขึ้นกับพระองค์ทูลสักครู่ได้เรียนชัดเจนจากเหตุผลหลายๆข้อนะครับณวันนี้มันเกิดสถานการณ์กึ่งสุญญากาศนะฮะกึ่งสุญญากาศไม่มีนายก
ไม่มีนายกรักษาการและไม่มีสิทธิ์ที่รองนายกรักษาการจะขึ้นรักษาการนายกรักษาการได้อย่างนั้นมันเข้าสู่กึ่งสุญญากาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยรองประธานวุฒิสภาเรามีสิทธิ์โดยชอบธรรมตามกฎหมายที่จะขึ้นกราบบังคมทูลได้แถมรองวุฒิไม่ได้ทำตามจุดนี้เพียงอย่างเดียวทำให้เกิดความชอบธรรมก็คือปรึกษาดีส่วนต่างด้วยปรึกษาวุฒิสมาชิกเมื่อวานไปอะไรนี่นะอันนี้ก็คือตรงส่วนนี้ค่ะอีกเรื่องนึงของการลงราคาแก๊สในขณะนี้ครับผมสามารถที่จะทำให้ถูกลงได้เลยไหมถูกได้บอกให้ร้านค้าลดราคาลงได้เลยหรือเปล่าตอนนี้ทำไม่ได้ตอนนี้เลยทำไม่ได้แต่ถ้าการจัดตั้งรัฐบาลใหม่จบในเวลาไม่นานนี้มีรัฐมนตรีพลังงานขึ้นใหม่ปั๊บจบได้เร็วมากเพราะว่าตอนนี้ราคาแก๊ส LPG รัฐบาลขึ้นทุกเดือนตอนนี้มัน22บาทกว่าต่อกิโลมาเลเซีย19บาทประเทศไทยมีแก๊สอันดับที่25-26ของโลกนะบูไนเนี่ยนะฮะมีแก๊สอันดับที่40กว่าของโลก30กว่าของโลกประเทศไทยเนี่ยอันดับที่20ของโลกเพราะฉะนั้นมันเป็นแก๊ส LPG ของเราเองตั้งโรงกลั่นเพิ่มตั้งโรงแยกแก๊สเพิ่มแล้วโยกการใช้ LPG เฉพาะประชาชนและภาคขนส่งส่วนอุตสาหกรรมไปนำเข้าเองLPG ซึ่งประชาชนก็ลงแล้วครับเพราะฉะนั้น LPG ในประเทศไทยอาจจะเหลืออยู่ที่20บาทค่ะนี่นะฮะส่วนสำหรับภาคอุตสาหกรรมอาจจะเป็น21-22 บาทก็ไม่เป็นไรก็รับผิดชอบกันไปครับผมเพราะฉะนั้นลงได้แน่นอนแต่ขอให้เปลี่ยนมีการปฏิรูปในภาพรวมของประเทศแล้วก็มาปฏิรูปเรื่องของพลังงานรวมไปถึงเรื่องส่วนอื่นๆด้วยสุดท้ายตอนนี้ทางกลุ่มของคุณหมอรวีในการดำเนินการเรื่องของการปฏิรูปพลังงานมีแนวทางอย่างไรยังไงบ้างคะสั้นๆอันแรกก่อนฮะการลดราคาพลังงานเนี่ยแต่คิดที่พูดเนี่ยเราพูดเฉพาะช็อตแรกคือลดจากกองทุนค่ะแต่การลดเนี่ยไม่ใช่ลดเฉพาะ 3-4 บาทนะฮะเพราะว่ามันจะต้องลดลงไปเป็นสเต็ปหลังจากจัดการกองทุนเสร็จก็แก้ไขเรื่องราคากลไกตลาดเทียมที่เคยพูดไปแล้วราคาอ้างอิงสิงคโปร์ก็จะลดราคาลงไปได้อีกไปแก้เรื่องการควบคุมการตลาดก็จะลดไปอีกการไปปฏิรูปปตท.ก็จะลดลงไปได้อีกครับมันจะลดลงมาเป็นขั้นตอนราคาเท่าไหร่ดีครับที่เหมาะสมนี้โดยหลักการคือเป็นราคาซึ่งช่วยเหลือประชาชนเต็มที่แต่จะต้องปรับสมดุลซึ่งตัวนี้เนี่ยยังตอบได้ยากมันเป็นหน้าที่ของผู้บริหารชุดใหม่ที่เขาต้องมาจัดการอยู่ในเรื่องนี้กปปส.ในส่วนของพลังงานตอนนี้ชุมนุมกันอยู่ที่ไหนคะก็คือตอนนี้ส่วนของเรานะฮะกกป.ตอนนี้เรายังชุมนุมอยู่ที่กรมพลังงานทดแทนที่ยศเสตรงข้ามกับโรงพยาบาลหัวเฉียวนะฮะซึ่งถ้าท่านผู้ชมต้องการจะมาร่วมสนับสนุนเราแต่ที่สำคัญนี้นะฮะเป้าหมายเราตอนนี้ณเวลานี้จุดสำคัญนี่คือการที่จะร่วมกับกปปส.กับประชาชนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลให้ได้ก่อนทันทีที่เปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้ตรงไหนก็เมื่อวันที่พระองค์ท่านโปรดเกล้านายกของคนใหม่มาประชาชนนั่นเองคือวันที่เปลี่ยนแปลงอำนาจการปกครองได้เราจะรอวันนั้นมวลมหาชนส่วนหนึ่งอาจจะกลับแล้วแต่สำหรับมวลมหาชนที่จะทำเรื่องพลังงานเราจะขอให้ทุกคนอยู่ต่อสักระยะหนึ่งจะไม่กี่วันอยู่รอให้นายกแต่งตั้งรัฐมนตรีพลังงานแต่งตั้งรัฐมนตรีกระทรวงการคลังจากนั้นเราก็จะไปเรียนพบกับนายกรัฐมนตรีพลังงานรัฐมนตรีการคลัง3ท่านเราจะขอพบ3ท่านเพื่อที่จะนำเสนอแนวทางการปฏิรูปพลังงานแล้วให้ท่านสัญญาประชุมกับเราว่าจะทำการปฏิรูปพลังงานในแนวทางประชาชนต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับแนวทางที่เราเสนอแต่เวลาปฏิบัติจริงข้อไหนที่เมื่อศึกษาพบว่าไม่เหมาะเปลี่ยนแปลงได้ครับไม่ใช่ต้องเปี้ยๆอย่างนี้ตามความเหมาะสมตามสถานการณ์แต่ให้ไปในทิศทางนี้เพื่อประชาชนอันนี้คือภารกิจเรานะครับเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนพี่น้องไว้ก่อนนะครับทันทีได้นายกรัฐมนตรีแล้วมาร่วมกับเราในการยังไม่สิ้นสุดในเรื่องพลังงานเราขอเวลาต่ออีก3วัน5วัน7วันค่ะนะฮะได้รัฐมนตรีเสร็จถ้าทันทีที่ได้รับการเห็นชอบจากทั้ง3ท่านว่ายินดีที่จะปฏิบัติเราอาจจะรออีกวันนึงครับรอวันใดอีกวันนึงคือให้รัฐมนตรีพลังงานช่วยประกาศยกเลิกกองทุนน้ำมันค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหมอคะค่ะท่านผู้ชมคะในวันนี้นะคะจากหลายๆวันที่ผ่านมาเริ่มต้นใกล้สุดก็คือ5พฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึงณวันนี้13พฤษภาคม